การประกอบกำลังกันหลายๆหน่วยนะครับสืบสวนไปในเบื้องต้นก็ทราบว่าคดีนี้มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังครับท้องที่เกิดเหตุก็เลยทำเรื่องนะครับขอโอนสำนวนคดีนี้มอบให้กองปราบปรามเป็นพนักงานสอบสวนหลังจากนั้นกองปราบปรามก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานก็ได้มีการออกหมายจับชายไทยไม่ทราบชื่อตามที่เราทราบนะครับตามภาพที่ปรากฏในตอนแรกภาพที่ปรากฏจากภาพวงจรปิดอันนี้คือมือปืนนะครับธานีเป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นกองปราบปรามก็ได้ขอนะครับศาลอาญาออกหมายจับบุคคลทั้งสองก็ติดตามสืบสวนมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อเช้านี้นะครับก็มีการประกอบกำลังกันนะครับทั้งตำรวจภูธรภาค6ท้องที่เกิดเหตุตำรวจภูธรภาค3โดยท่านผู้การประยนต์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านพิสิทธิ์ท่านสุเทพและก็ท่านประสบโชคก็ได้นำกำลังไปประสานกับตำรวจภูธรภาค5กับท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สกัดจับกันใช้กำลังเฝ้ากันหลายจุดจนกระทั่งเมื่อเช้าก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับคือนายสิกมูจับหย่ออายุ52ปีก็มีบัตรประชาชนนะครับคนไทยเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์พร้อมอาวุธปืนของกลางที่ใช้ในการกระทำผิดคดีนี้ระหว่างเดินทางมาเข้ามานะครับผู้เกี่ยวข้องร่วมกันที่ร่วมกันจับกุมก็ได้มีการซักถามมาเบื้องต้นนะครับก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การในเบื้องต้นว่าวันเกิดเหตุร่วมกับนายตายยังไม่ทราบนามสกุลนะครับแต่เขาจำหน้าได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ข้อมูลเพื่อออกหมายจับและติดตามจับกุมต่อไปวันเกิดเหตุนายตายเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์พานะครับผู้ต้องหาคนนี้มายิงก็บอกมาเฝ้าอยู่ประมาณ20วันจนกระทั่งวันเกิดเหตุสามารถทำสำเร็จนะครับส่วนนายตายนี่ก็ตกลงกันว่าในตายเป็นคนรับงานมา 100,000 บาทแต่ตอนนี้เพิ่งให้เข้ามา 60,000 อีก 40,000 ยังค้างอยู่เดี๋ยวเราจะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อจับกุมในตายเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งแต่คดีนี้ตามทางการสืบสวนท่านผู้ชการตำรวจแห่งชาติก็ให้ความสำคัญนะครับก็ให้ผมลงไปกำกับดูแลจากการสืบสวนเป็นทางลับเป็นขบวนการใหญ่พอสมควรยังมีบุคคลอื่นร่วมกระทำผิดอีกนะครับและก็เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่การสืบสวนเราทราบว่ามีใครบ้างร่วมกระทำผิดแต่ตอนนี้พยานหลักฐานนะครับในส่วนของสำนวนการสอบสวนที่ไปถึงก็จะไปถึงนายนิรันดร์หรือหมูพึ่งสำเภาคนหนึ่งเดี๋ยวมีนายตายอีกคนหนึ่งเราก็ต้องพยายามรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนแล้วก็ขยายผลต่อไปก็จะพยายามเอาผู้กระทำผิดทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังในคดีนี้มารับโทษตามกฎหมายต่อไปครับที่เบื้องต้นคุยมาเขาก็ในชั้นนี้ก็บอกว่ายิงนะครับมายิงรายนี้รายแรกแต่ก่อนหน้านี้เขาก็บอกเขาฆ่าพวกมูเซอร์ด้วยกันนะครับซึ่งเราก็จะต้องมีการตรวจสอบต่อไปข้องนะครับกับการประมูลงานก่อสร้างในเขตจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและใกล้เคียงพอเข้าไปทำก็ไปขัดผลประโยชน์นะครับกับผู้มีอิทธิพลต่างๆก็ทำให้เกิดความไม่พอใจก็เป็นที่มานะครับของการที่ถูกว่าจ้างมือปืนมาฆ่าในครั้งนี้ครับผู้มีอิทธิพลในจังหวัดอุทัยหรือเปล่าคนนี้มีอิทธิพลหลายจังหวัดในเขตนั้นนะครับหลายจังหวัดในเขตนั้นหลังยิงเสร็จแล้วหนีอยู่ที่ไหนครับเกิดเหตุพอยิงเสร็จเนี่ยหนีไปจังหวัดไหนยิงเสร็จแล้วขึ้นรถไปเชียงใหม่
เอาไปส่งที่เชียงใหม่แล้วเขาก็นั่งรถกลับไปบางมะพร้าวอีกครับท่านครับที่บอกว่ามีผู้มีคนอยู่เบื้องหลังนะแต่ทราบว่าอิทธิพลในระดับไหนท้องถิ่นหรือระดับชาติเบื้องต้นขอบอกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วกันเป็นนักการเมืองด้วยไหมครับก็เขามีหลายนะครับหลายหน้าที่หลายอาชีพเป็นผู้มีอิทธิพลครับขออนุญาตท่านตั้งแต่สิบคนขึ้นไปก็ของพื้นวายมากเลยคือว่าธุรกิจคนเป็นมือต้องมีกฎหมายของไม่เราไปเฉพาะตำรวจที่ผมมาเกณฑ์ใหม่พี่ใจบอกว่าไปฮัจจาที่มีงานฮัจจาที่นครสวรรค์ให้หลบฝนรู้มาแต่ตอนนี้นะฮัจจาคืออะไรฮัจจาคือไปรู้จักกระต่ายได้ยังไงคะรู้จักใจผมชอบทำงานผมพอดีจึงการที่ในที่ใหม่โอ้มีงานทำไปทุกคนไม่ได้พูดอะไรกันก็รู้มันไปกันไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตำรวจขยายเท่าไหร่นะครับรู้หรือเปล่าเป็นตำรวจไปยิงรู้ไหมว่าเขาเป็นตำรวจผมไม่รู้อะไรเขาบอกว่าใช่ของเขาไม่บอกมีคุณนัทคุณมีที่คุณหัวละลังเองตัวเขาไปยิงเอารูปให้ดูหรอเอาครับต่อไปนะครับเขาไปรออยู่ร่วม20วันทำงานที่ทำงานอยู่กับใครบ้าง2คนใช่ไหมคะ2คนก็คือตายใส่ครับผมครับยิงมาเยอะยังครับยิงมาหลายรายยังก่อนหน้านี้ก่อนไม่ได้ยิงเมื่อก่อนประมาณ30ปีแล้วเคยยิงคนมูซือเหมือนกันเขาไอ้คนนั้นน่ะจับข้าวหัวได้จับที่พม่าเองคนหนีมาจากพม่าเนี่ยนี่ไงเงินสดหรือว่าเป็นให้เท่าไหร่ให้เงินงานเนี้ยยิงเขาให้เท่าไหร่เขาบอกว่าเสร็จงานจะคือแสนเราตรวจสอบดูจะได้ไหมยังได้ค่ะเดี๋ยวนี้ยิงได้หกหมื่นแล้วยังติดต่อกับพี่ตาอยู่ไหมคะตอนนี้มีการติดต่อกันไหมคุณติดต่อมันไม่ได้เขาติดต่อมันผมได้ถือว่าตายเป็นคนติดต่อเรามาเองใช่ไหมเราไม่เคยติดต่อกลับไปครับจำไม่ได้ครับรู้จักไหมหมูไม่รู้จักไม่รู้จักรู้จักตายรู้จักกันหลายคนพอเสร็จงานแล้วเขาไปพาเราไหนไปเสร็จงานแล้วผมก็ไม่เคยรู้มันที่นครสวรรค์เสร็จงานแล้วผมขึ้นเชียงใหม่แล้วสู่ห้องพักที่สองครับเขามาส่งเราเหรอสุขกับบ้านสุขกับบ้านโอ้ยไม่ต้องครับพอละเดี๋ยวตำรวจไม่มีงานแล้ว